สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายสมาชิกนะคะครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกๆท่านนะคะมาพบกันกับรายการมนุษย์มงคลนะคะบ้านของผู้เดินทางด้านจิตวิญญาณนะคะไม่ได้พบกัน1วันเมื่อวานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมตอนนี้มาแล้วนะคะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมซาวด์เช็คให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมากันรึมๆเลยนะคะแสดงว่านั่งรออยู่หน้าบ้านใช่ไหมเนี่ยพอเปิดประตูปุ๊บนะคะเข้ามาจับจองพื้นที่ทักทายทักทายนะคะมหาเศรษฐีกมลพรกลับจากต่างประเทศหรือยังคะได้ข่าวว่าไปเดินฟังรายการมนุษย์มงคลอยู่ที่กรุงปรากนะคะปรากปรากอยู่ฝรั่งเศสพูนนะนะคะธรรมดาที่ไหนแต่ละคนมานะคะวันนี้ยังคุยกันเรื่องมารอยู่ยังคุยกันเรื่องมารอยู่นะคะสวัสดีค่ะโอ้โหอยู่พังงานะคะมหาเศรษฐีบุญยนุชอยู่พังงาเกาะยาวนะคะชัดเจนดีมากนี่คุณมหาเศรษฐีจิตกนกชัดไปไกลทั่วโลกนี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโดยรวมเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะเดี๋ยวรีบพูดเลยเพราะว่า11โมงกว่าแล้วนะคะเมื่อวานไม่ได้มา1วันนะคะเนื่องจากไม่สบายนะคะไม่สบายพี่ฮูกมาเป็นชุดคือจะบอกว่าเวลาปรินชอบอะไรนะปรินจะซื้อแบบสมมุติว่าชอบแบบนี้ใช่มั้ยจะซื้อทุกสีนะคะสมมุติว่าเจออะไรที่แบบชอบจะซื้อทุกสีเลยไปเจอร้านที่เขาแขวนขายเสื้อพี่ฮูกนะคะพี่รู้แจ้งอันนี้ตัวละ200บาทนะคะตัวละ200บาทมีกี่สีคะเอามาหมดเลยนะคะก็ได้มาประมาณ5สีได้มา5สีนะคะแล้วก็ได้ลายอื่นมาตัวหนึ่งรู้สึกจะได้มา6ตัวประมาณนี้นะคะถ้าชอบจะซื้อเป็นเซตแล้วก็ใส่จนพังแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดๆเดี๋ยวจากนี้ไปประมาณสัก5-6 เดือนคุณก็จะเห็นแต่พี่ฮูกนะคะเห็นแต่พี่รู้แจ้งตลอดนะคะทุกเทปไปสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ไม่สบายนะคะก็คือมีอาการปวดศีรษะเนื่องจากเป็นรอบเดือนนะคะก็ต้องขอบคุณคุณแอมเมทิสนะคะขอบคุณพี่อเมทิสเส้นนี้ด้วยนะคะนี่เม็ดใหญ่เบลเริ่มเลยเอาไว้สำหรับบำบัดนะคะปวดศีรษะไมเกรนแล้วก็ขอบคุณนะคะบุรุษพยาบาลและนางพยาบาลรอบๆตัวนะคะที่มาช่วยกันบีบนวดเมื่อวานนี้นอนนะคะนอนทั้งวันตื่นมาเป็นพักๆนะคะตื่นมาเป็นพักๆคนใส่สวยเสื้อสวยเอามันแน่นอนอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเสื้อมันจะสวยมันก็สวยของมันแต่มันก็ต้องอยู่ที่ไม้แขวนด้วยถูกไหม ค่ะใช่สีเหลืองสวยแต่ว่ามีแค่แบบเดียวก็เลยได้สีเหลืองเนี่ยนกฮูกเนี่ยมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ได้ลายแมวชอบแมวค่ะได้ลายแมวมาอีกตัวหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยใส่ไม่ต้องรีดชอบผ้าที่ใส่สบายๆนะคะเล่าต่อทีนี้ที่เล่าว่าเมื่อวานไม่สบายเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็ได้รับรู้อะไรบางอย่างนะคะคือปรินจะมีอาการปวดศีรษะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะคะช่วงที่เป็นรอบของผู้หญิงนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยตอนนอนอยู่นะคะแล้วก็ช่วงที่กำลังจะตื่นในช่วงเย็นนะคะมีความรู้สึกแบบนี้ค่ะว่าตอนที่กำลังจะรู้สึกตัวเนี่ยนะคะมันค่อยๆรู้สึกตัวจากหัวนะคะค่อยๆรู้สึกตัวจากหัวแล้วก็ไล่ลงไปเหมือนกับมันเป็นการสั่นสะเทือนนะคะเป็นการสั่นสะเทือนของกายเราอะค่อยๆสั่นสะเทือนแล้วก็เป็นปรากฏตัวนึกออกไหมปรินก็นอนแบบนอนมองอย่างเงี้ยนะขอบคุณค่ะมองมันไปเรื่อยๆนะคะมันค่อยๆสั่นสะเทือนแล้วปรากฏแล้วข้างในมันก็บอกขึ้นมาว่ายังอยู่พูดอย่างเงี้ยค่ะยังอยู่อ๋อยังไม่ตายยังอยู่นะคะมันค่อยๆสั่นไปจนถึงเท้าเลยนะคะค่อยๆรู้สึกปรากฏขึ้นจนถึงเท้าอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะแต่ในช่วงขณะที่กำลังจะตื่นนั้นเนี่ย
อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะสำหรับคนไม่สบายอย่าถือเป็นเรื่องเป็นราวแบบจริงจังนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆมันก็ไปรู้สึกถึงก้อนหินนะคะก้อนทรายสั่นสะเทือนนะคะไปรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของก้อนหินก้อนทรายแล้วก็ไปรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของพีระมิดนะคะก่อนที่จะตื่นนะแล้วก็ไปรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของมันแล้วก็ได้รู้สึกถึงนะคะประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสสารเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ตอนนี้มันก็คือการสั่นสะเทือนด้วยเจตจำนงนะคะมีเจตจำนงของใครเจตจำนงของผู้สร้างนะคะในขณะที่มีคนสร้างอันที่เป็นมนุษย์สร้างใช่ไหมอย่างเช่นพีระมิดอย่างเงี้ยผู้ที่เขาร่วมกันก่อสร้างเนี่ยเขามีเจตจำนงเขามีภาพของเขาแล้วเขาก็สร้างสิ่งปลูกสร้างหนึ่งขึ้นมานะคะทีนี้ในความรู้สึกเป็นก็ถามว่าแล้วทำไมคนอื่นน่ะอย่างเราอย่างเงี้ยเกิดหลังจากที่เขาสร้างไปแล้ว3,000ปีเนี่ยทำไมพอเราไปมองพีระมิดก็ยังเป็นแบบที่ผู้สร้างทำเอาไว้นะคะก็อันนี้มันเป็นความรู้สึกขึ้นมานะว่าตัววัตถุที่ถูกสร้างด้วยพลังการสร้างของคนนั้นน่ะขอบคุณค่ะมันมีการพยายามดำรงอยู่ในรูปแบบเดิมซ้ำๆกระบวนการสั่นสะเทือนเนี่ยมันสั่นแล้วก็มันดำรงรูปแบบเดิมอยู่ซ้ำๆมันเป็นเมสเสจมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปรินก็มามองตัวเองว่าตอนที่เรากำลังจะรู้สึกตัวคือตอนที่หลับนี่หลับแบบหลับจริงๆเลยนะคะแล้วค่อยๆรู้สึกตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าเนี่ยว่ามันค่อยๆปรากฏการสั่นจนมาเป็นรูปร่างเนี่ยมันก็มาจากเจตจำนงเบื้องลึกๆของเราเลยลึกๆของเราเลยนะคะโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเรามีเจตจำนงแบบเจตจำนงแปลว่ายังมีความตั้งใจที่จะเป็นนะคะแบบนี้เปลี่ยนถึงได้ยินคำว่ายังอยู่นะคะยังอยู่คือเรายังสั่นสะเทือนให้มันเป็นแบบนี้นึกออกไหมทีนี้มันได้อะไรล่ะมันได้อะไรมันก็ได้คำตอบว่าถ้าเราอยากจะเป็นอย่างอื่นถ้าเราอยากจะเป็นอย่างอื่นนะคะแปลว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างอื่นมันก็ต้องเปลี่ยนไอ้เจตจำนงระดับการสั่นสะเทือนไม่ใช่เปลี่ยนที่ผลลัพธ์แต่เปลี่ยนเจตจำนงของการสั่นสะเทือนนะคะทุกสิ่งอย่างที่เรายังเห็นว่ามันยังเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเรารถเราข้าวของเราทุกอย่างมันมีการในตัวแบบที่เลยไปดูเทปที่เก่ามากแล้วนะของปรินเรื่องฟิสิกส์อะค่ะเราคุยกันเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมแบบภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆไปดูเทปนั้นเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะมันต้องมีการเหมือนส่งต่อเจตนารมณ์ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆผ่านการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของเราแล้วมันก็ยังคงสภาพอยู่เหมือนบอดี้เราตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่สามารถจะไปเปลี่ยนสิ่งภายนอกนะคะเปลี่ยนปัจจัยภายนอกไปเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกแต่มันต้องเปลี่ยนระดับการสั่นสะเทือนข้างในปรินก็เลยมันนึกถึงรายการของเราตอนนี้ที่เราคุยกันเรื่องมารที่เราคุยกันเรื่องการรู้จักตัวเองนะคะเมื่อวานเนี่ยปรินทำวิดีโออันหนึ่งตอนเช้านะคะพอดีอย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากสมาชิกด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเขาบอกปรินว่าคือรายการปรินเนี่ยเนื้อหามันดีมากนะคะมันดีมากหาฟังที่ไหนก็ไม่ค่อยจะมีแต่ว่ามันยาวนะคะมันยาวมันเป็นชั่วโมงเขาบอกว่าเขารู้ว่าปรินน่ะพูดเสมอในรายการว่าใครฟังได้ก็ฟังไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเราไม่ได้แบบเสิร์ฟขนาดที่ว่าโอ้โหต้องทำเหมือนที่คุณต้องการเราจะทำให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะปรินเคยบอกว่าเอาฟังได้ก็ดีไปฟังได้เป็นชั่วโมงเพราะรายการมันต้องอธิบายใช่ไหมมันตัดเป็นสั้นๆไม่ได้ทีนี้สมาชิกบางท่านที่เขาแชร์ไปเนี่ยนะคะเขาจะส่งไปให้เพื่อนเนี่ยเขาบอกว่ารายการมันดีมากแต่คุณปรินคือรู้นะที่คุณอธิบายมา
แต่คุณก็ต้องเข้าใจคนที่เขาฟังไม่ได้แบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนพี่อย่างพี่นี่แบบว่างไม่ได้พี่ฟังนะคะหรือพี่มหาเศรษฐีจุฑามาสเมื่อกี้ท่านก็จะไลน์มาบอกปรินว่าคุณปรินคะรายการของคุณปรินเนี่ยถ้าพี่ไม่ว่างพี่จะไม่ฟังเพราะมันต้องฟังตั้งใจมันฟังผ่านๆไม่ได้อย่างเงี้ยปรินก็เกิดเก็ตไอเดียขึ้นมาอีกว่าปรินเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบบางคนน่ะที่ฟังรายการปรินมาตั้งนานแต่แบบบางทีก็ส่งคำถามอะไรมาที่แบบว่าเอ๊ะทำไมเขายังสงสัยเรื่องนี้ในเมื่อเขาฟังรายการเรามาตั้งนานแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ารายการมันยาวแล้วสมาธิของคนเนี่ยมันจะคอนเซนเทรตหรือมันจะมีสติตั้งมั่นได้เนี่ยคงไม่ต่อเนื่องยาวนานเป็นชั่วโมงได้ขนาดนั้นแล้วปรินก็ต้องทำความเข้าใจคือต้องยอมรับนิดนึงว่าแต่ละคนเขาก็มีภารกิจหน้าที่ถูกไหมคะบางคนโหงานยุ่งมากในชีวิตจะดูแลลูกมั่งขับรถมั่งอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นนะก็ต้องเข้าใจกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ทีมงานเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้รายการมันเข้าถึงคนที่เขาอยู่ในกลุ่มนี้บ้างไม่ใช่คนที่เขาได้ฟังแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อย่างเงี้ยปิงก็เลยลองนั่งทำวิดีโอเล็กๆดูนะคะแบบไม่ใช่เนื้อหาแต่เพียงแค่บอกว่าทำไมเราถึงคุยเรื่องมารแล้วก็ใส่ลิงก์รายการเกี่ยวกับมารไว้เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นหน่อยนึงนะคะว่าอ๋อที่เขาคุยเรื่องมารเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยฟังอ่ะเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วทำไมเราถึงต้องมารู้เรื่องนี้นะคะก็คงจะช่วยสะกิดได้นิดนึงนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าการทำวิดีโอมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่เรื่องสนุกสำหรับปรินนะคะปรินเข้าใจแล้วว่าอย่างคุณอ้อออตัสอย่างพี่จตุพรอย่างทีมงานของครูโบที่เขาเอาคลิปปรินไปตัดแล้วก็ใส่ซับไตเติ้ลข้างล่างอ่ะปรินเข้าใจแล้วว่ามันทำยากจริงๆ มันใช้เวลาจริงๆนะคะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวปรินอาจจะให้ทีมงานเพจคนกลับหลังหันเนี่ยช่วยงานปรินตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วให้สมาชิกที่ดูรายการเนี่ยอาจจะเลือกบางคลิปบางช็อตนะคะไม่เกินสักแบบสั้นๆนะคะที่คนจะแบบมีสมาธิดูได้อะส่งไปให้เพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าอ๋อเขาคุยเรื่องนี้นะคะแล้วถ้าอยากดูคลิปเต็มก็อ่ะเอาลิงก์นี้ไปอะไรประมาณเนี้ยมันก็น่าจะดีเพราะว่าคือเรนน่ะไม่ได้ห่วงรายการอยู่แล้วนะคะคืออยากจะให้ฟังแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าฟังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องฟังอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็เข้าใจละเข้าใจสมาชิกกลุ่มที่เขาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะบางคนก็ตั้งใจค่ะเพื่อนๆคือเขาแบบไลน์มาหาปรินเนี่ยนะเขาตั้งใจฟังจริงๆแต่อาจจะมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอาจจะมีเวลาแค่20นาทีอย่างเงี้ยก็จะฟังได้ไม่จบแล้วพอมาฟังใหม่บางทีมันก็ลืมอันเก่าอะไรประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวตรงเรื่องนี้จะหาทีมงานมาช่วยเพราะว่าปรินทำเองคงไม่ได้นะคะทำได้แต่มันนานมากไม่ไหว ขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานที่เป่าหูมาอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่ช่วยจุดประกายตรงนี้มานะคะฟังคุณปรินได้ติดใจฟังไปยิ้มไปและไปเจอเรื่องที่อยากรู้เสมอเลยค่ะขอบคุณคุณปรินขอบคุณตัวเองยินดีค่ะมหาเศรษฐีบุญญนุชนะคะมหาเศรษฐีประภัสสรใช่ค่ะไม่ว่างจะไม่ฟังเพราะต้องตั้งใจฟังมากๆนี่มีเมื่อเช้าท่านใดนะส่งสมุดมาพี่จุฑามาสเนาะส่งสมุดมาฟังไปจดไปไม่ว่างไม่ฟังเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วเอาล่ะเราจะคิดว่าคนอื่นเขาว่างเหมือนเราคงจะไม่ได้นะคะใช่ค่ะคุณปรินชอบแก้มป่องแบบโง่เฮงดีหน้าป่องป่องนะคะโอเคทีนี้ไอ้เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็ยังเป็นซีรีส์ของเรื่องมารนะคะปรินทำวิดีโอเล็กๆให้ดูแล้วนะว่าทำไมเราถึงคุยเรื่องมารทีนี้มันมีอยู่มันมีอยู่เทปหนึ่งอ่ะที่คุยกันเรื่องว่าการปลูกความสำเร็จมันชื่อเทปอะไรวะใครจำได้มั่งปรินจำเนื้อหาได้นะว่าเราคุยกันว่าการปลูกความสำเร็จ
ควรจะปลูกบนพื้นที่ตัวจริงของเราไม่ใช่ปลูกอยู่บนอัตตาถ้าเราเอาความสำเร็จไปปลูกอยู่บนอัตตามันจะไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงและคงทนเราต้องปลูกความสำเร็จบนตัวจริงของเราทีเนี้ยอย่างในวิดีโอที่ปรินทำไว้ข้างล่างเนี่ยนะคะปรินบอกว่าทำไมนะคะทำไมช่วงนี้รายการเราถึงคุยกันเรื่องมารนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนอาจไม่สนใจเพราะไม่ใช่เรื่องความสำเร็จความร่ำรวยแต่มารนี่แหละคือด่านสำคัญถ้าคุณหาแต่วิธีสร้างโดยไม่รู้ด้านแห่งการทำลายคุณหาแต่วิธีสร้างจะจินตนาการยังไงจะคิดยังไงจะพูดยังไงมารตัวละเอียดที่หน้าตาเหมือนคุณอัตตาที่หน้าตาเหมือนคุณคือมารตัวละเอียดมันจะเป็นฝ่ายทำลายนะคะเป็นฝ่ายทำลายถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้ชีวิตคุณจะสร้างไม่มีวันเสร็จคือปรินก็กลั่นกรองข้อความมาให้มันกระชับที่สุดแล้วนะคะในวิดีโอสั้นๆนี้ขอบคุณพี่สุขสันต์ด้วยนะคะพี่สุขสันต์ก็นั่งตัดคลิปทั้งวันทั้งคืนแต่พี่สุขสันต์ตัดไปใส่ YouTube แล้วไม่ได้ใส่ซับไตเติลแต่จะสั้นๆนะคะก็ไม่สั้นมากแต่ก็สั้นแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่สุขสันต์ด้วยที่ปรินบอกเมื่อกี้ว่าถ้าคุณรู้แต่วิธีสร้างนะคะตอนนี้ปรินสังเกตว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะก็จะมุ่งดูแต่รายการที่แบบสร้างยังไงจะสร้างความร่ำรวยยังไงจะสร้างความสุขยังไงจะสร้างความสำเร็จยังไงแต่ถ้าไม่ได้ดูรายการรวยเฮงเก่งดีอ่ะยังไม่รู้ตัวจริงของตัวเองยังไม่รู้มารตัวละเอียดค่ะคุณจะไปสร้างไอ้ที่คุณไปรู้อ่ะไอ้วิธีต่างๆอ่ะวิธีโปรแกรมวิธีสร้างภาพในหัววิธีการเขาเรียกว่าเซลฟ์ทอล์กคุยกับตัวเองอะไรพวกเนี้ยไปสร้างบนพื้นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีพื้นที่ที่ยังไม่แข็งแรงพื้นที่ที่เป็นภาพลวงตาคืออัตตาไปสร้างความสำเร็จบนอัตตาซึ่งไม่ใช่พื้นที่จริงมันก็จะพังลงไปคุณอาจจะสำเร็จแล้วคุณก็พังลงแล้วคุณก็ได้แล้วคุณก็เสียไปเห็นไหมคะเพราะอัตตาหรือตัวมารที่เราคุยกันไปดูเทปข้างล่างว่านิสัยมันเป็นแบบไหนธรรมชาติมันเป็นแบบไหนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเปลี่ยนใจไปเรื่อยนะคะคุณไม่ได้สร้างบนพื้นที่ตัวจริงของคุณคุณยังหาตัวจริงของคุณไม่เจอเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนเหนื่อยฟรีปรินบอกคุณว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบสร้างไม่รู้จักเสร็จนะคะสร้างแล้วก็โดนทำลายสร้างแล้วก็โดนทำลายที่ผ่านมาคุณใช้วิธีนี้ค่ะสร้างแล้วปกป้องสร้างความสำเร็จความสุขอะไรของคุณเนี่ยสร้างความร่ำรวยสร้างฐานะแล้วปกป้องคุณใช้วิธีปกป้องมันจากมารที่เป็นตัวคุณนะเวลาเราพูดถึงมารถ้าใครยังไม่ได้ดูเทปมารไปดูก่อนนะคะมารไม่ได้แปลว่าคนที่เข้ามาโกงเงินคุณมารไม่ได้แปลว่าน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะคะมารไม่ได้แปลว่าปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาโจมตีสิ่งที่คุณสร้างไว้มันเกิดจากอัตตาคือตัวคุณคุณไปสร้างสวยหรูเลยนะคะไปทำโอ้โหทุ่มเทสารพัดเลยใช้กฎทุกสิ่งทุกอย่างไปเรียนร่ำเรียนมาอย่างดีแต่ก็ยังสร้างอยู่บนอัตตาสร้างอยู่บนความไม่รู้นะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่มั่นคงอยู่แล้วแต่คุณใช้วิธีไปปกป้องมันสร้างแล้วเหนื่อยไม่พอไปเหนื่อยปกป้องอีกนะคะซึ่งถ้าคุณเป็นมนุษย์มงคลดูรายการมาตั้งแต่แรก500เทปของเราคุณจะได้คีย์เวิร์ดคำหนึ่งไปแล้วคือถ้าอะไรที่มันเป็นของจริงคุณไม่ต้องไปปกป้องมันดูแลตัวเองได้คีย์เวิร์ดนี้ยังจำกันได้ใช่ไหมคะถ้าอะไรที่เป็นของจริงเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมจริงของมันคุณไม่ต้องไปปกป้องมันดูแลตัวเองได้แต่ถ้าคุณสร้างอะไรขึ้นมาแล้วคุณยังต้องคอยดูแลปกป้องอบอุ้มคุ้มครองมันอยู่มันก็ตอบคุณได้อย่างทนโทษอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของจริง
ถ้าคุณไม่ยอมเสียเวลาในช่วงต้นดูรายการนี้คุณไม่ยอมสละเวลาช่วงต้นของการสร้างชีวิตดูรายการนี้คุณจะสร้างผิดที่คุณไปมุ่งแต่การสร้างและในขณะที่คุณสร้างคุณทำอะไรคะปกป้องคุณจะเหนื่อยทั้งชีวิตเพราะคุณไม่ได้เรียนรู้ที่ที่คุณควรจะอยู่จริงๆคุณไม่ได้เรียนรู้ธรรมชาติของมันแล้วคุณไม่ได้เรียนรู้ตัวทำลายมันแม้กระทั่งคนที่ดูรายการอยู่ก็ตามล่าสุดนี้นะคะก็ยังมีสมาชิกไลน์มาบอกปรินว่าเออดูรายการของคุณปรินแล้วรู้แล้วว่าจะต้องเอาชนะมารให้ได้ถ้าดูจริงๆนะคำว่าชนะมารปรินก็ไม่ได้ใช้เพราะเราไม่ได้มาสู้ถ้าคุณยังมีทัศนคติต่อมารว่าคุณมาสู้กับมารแปลว่าคุณยังเป็นกาดคุณยังเป็นผู้ปกป้องสิ่งที่คุณสร้างแล้วคุณก็ยืนสู้กับมันยืนสู้กับมารหรือคนที่จะมาทําลายสิ่งที่คุณหวงแหนเราไม่ได้สู้เรากําลังทําความรู้จักและทําความเข้าใจคุณรู้ไหมทําไมบางคนที่โลกสวยเป็นแบบพวกทีมสร้างเนี่ยนะคะทีมสร้างทีมเสกเนี่ยถึงไม่ค่อยอยากจะดูเทปที่พูดถึงเรื่องมารรู้ไหมทำไมเพราะเขาไปคิดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราไปฟังเรื่องมารเราไปฟังนิสัยแย่ๆของมารมันจะเป็นการดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเองเราใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าฟังแต่เรื่องบวกนะคะฟังแต่รายการแบบพูดเรื่องบวกพูดเรื่องรวยเรื่องสร้างสรรค์เรื่องสร้างความสำเร็จดึงดูดเงินเข้ามาจะสร้างชีวิตให้ดียังไงไม่ไปฟังเรื่องมารบล็อกไว้ปรินถึงเลือกสไลด์หนึ่งในวิดีโอข้างล่างว่าคุณจะสร้างจักรวาลของคุณเนี่ยด้วยความจริงด้านเดียวไม่ได้ทุกวันนี้หลายๆคนที่มีปัญหาไปเรียนเรื่องการสร้างชีวิตสร้างความสุขสร้างความสำเร็จแล้วมันไม่สำเร็จหรือมันอยู่ไม่ทนมันอยู่ไม่นานพักๆเดี๋ยวมันก็ไปมาไปปัญหาเดี๋ยวก็มาปัญหาเดี๋ยวก็ไปก็นึกโทษตัวเองนึกว่าอุ๊ยเป็นเพราะเรานี่แหละไปเผลอคิดลบเป็นเพราะเรานี่แหละไปเผลอมีอารมณ์ไม่ดีไปพูดเผลอพูดไม่ดีเผลอคิดในแง่ลบแล้วก็ตีตัวเองบอกหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ข่มจิตข่มใจรายการเราก็ไม่เคยบอกเลยว่าให้ไปข่มจิตข่มใจแบบนั้นคุณไม่มีวันหนีเงาตัวเองได้ให้คุณมองแบบนี้ว่าคุณกับมารการสร้างและการทำลายเหมือนเงาตามตัวกันคุณอาจจะหลบแดดเป็นพักๆไม่ให้เกิดเงาของมารได้แต่คุณออกจากมันไม่ได้แล้วคุณไปเคี่ยนตีตัวเองมันจะเกิดอะไรขึ้นในความคิดซ้อนคุณจะรู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณคิดลบทุกครั้งที่คุณเผลอไปพูดอะไรต่างๆหรือวิจารณ์หรือบ่นคุณจะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะรู้สึกผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคนรู้สึกผิดไม่ควรได้รางวัลนั่นเป็นวิธีคิดพื้นฐานชีวิตของคุณคุณจึงถ้าคุณได้อะไรมามันก็จะหมดไปถ้าคุณได้อะไรมาคุณจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องให้มันคงอยู่เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วคุณจะปกป้องให้มันอยู่กับคุณให้นานที่สุดให้มากที่สุดคุณจะอยู่กับความกลัวกลัวว่าวันนี้ขายดีแล้วพรุ่งนี้จะได้แบบนี้ไหมกลัวว่าเมื่อวานขายดีแล้ววันนี้ยังขายไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกลัวว่าไอ้สิ่งที่คุณได้มาแล้วมันจะหายไปนี่แหละนี่แหละคนที่ปลูกความสำเร็จบนอัตตาคนที่ปลูกความสำเร็จบนพื้นที่ที่ไม่มั่นคงมันจะอยู่กับความกลัวและอยู่กับการปกป้อง
รายการปริ่นเนี่ยกำลังพูดถึงหัวใจเลยนะหัวใจเลยของคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีตามที่ตัวเองต้องการขอบคุณค่ะเรารู้จักอัตตาแล้วเข้าใจมันเราไม่ได้สู้กับมันเราจะสู้กับมันทำไมในเมื่อมันเป็นแค่ด้านสะท้อนของกันและกันเราไม่ได้สู้กับมันเราไม่ได้ไปชนะมันมันไม่ได้ชนะเราเรารู้แค่การดำรงอยู่เรารู้เพื่ออะไรรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครความต้องการของเราจริงๆคืออะไรจุดมุ่งหมายชีวิตความหมายชีวิตของเราเป็นยังไงแล้วเราจึงจะเลือกใช้ชีวิตสนองต่อสิ่งนั้นถูกต้องโอ้โหเทปที่ผ่านๆมานี่นะคะถ้าคุณฟังได้อย่างลึกซึ้งคุณจะเข้าใจคุณจะรู้เท่าทันโลกคุณจะเห็นความเป็นโลกกระจิตริบเห็นมนุษย์กระจ้อยร่อยคุณจะเห็นกลวิธีของโลกมายาและโลกภายในของคุณคุณจะตามรู้เท่าทันมารในตัวคุณคุณจะรู้ว่าคุณต้องเหนื่อยแค่ไหนคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรอย่างแบบรู้แจ้งแทงตลอดชัดเจนแต่ก็นั่นแหละบางคนก็ยังไม่ผ่านเพราะเขามีความคิดในระดับแค่เบื้องต้นว่าการจะสร้างชีวิตที่ดีคือการปิดประตูไอ้พลังลบต่างๆอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาการที่คุณนะคะถ้าในช่วงนี้ชีวิตคุณนะคะไม่กล้าเผชิญหน้ากับมารในตัวเองไม่กล้ายอมรับมารในตัวคุณคือไม่ยอมรับอัตตามันเป็นช่วงแรกของคนที่เหมือนกับเพิ่งรู้วิธีสร้างขอบคุณค่ะคุณเพิ่งรู้วิธีสร้างเป็นช่วงแรกมันก็ไม่ผิดนะแต่ไอสิ่งที่คุณสร้างมันจะไม่อยู่กับคุณไปยาวนานมันจะไม่อยู่กับคุณไปยาวนานไม่มีผู้รู้ผู้ตื่นคนไหนที่ชนะชีวิตนะคะจากการหนีไม่มีมีแต่การเผชิญหน้าค่ะไม่มีค่ะคนที่วิ่งหนีปิดไม่เอาไม่รับพลังลบคำว่าไม่รับพลังลบที่เราคุยกันในเพจนี้แปลว่าเราไม่ไปรับพลังลบภายนอกนะคะคนทะเลาะกันคนด่ากันคนมีปัญหากันเรื่องลบๆต่างๆเราไม่รับเราหลีกเลี่ยงสนามพลังงานนั้นคุณทำถูกแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ยอมรับมารหรือพลังลบข้างในซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เราคุยกันภายในเราคุยกันเรื่องมารตัวข้างในคืออัตตาของเราคุณจะไม่ทำความรู้จักมันคุณจะหลับหูหลับตาวิ่งไปแบบหลับตาข้างนึงอย่างนี้ไม่ได้คุณจะวิ่งตกเหวก็สักวันหนึ่งถ้าเกิดเหวมันอยู่ฝั่งนี้แล้วพอดีหลับตาไว้ข้างหนึ่งนะคะมันสำคัญมากๆเลยถ้าคุณสร้างความสำเร็จความสุขความร่ำรวยถูกที่นะคะคุณจะไม่มีความกลัวคุณจะไม่มีความกังวลคุณจะไม่ต้องสวดภาวนาถึงความร่ำรวยเพราะคุณรู้ว่ามันถูกทำลายลงไปไม่ได้มันถูกทำลายลงไปไม่ได้มันหมดไม่ได้มันไม่มีไม่ได้มันอาจจะหมดพร่องในทางกายภาพเช่นยกตัวอย่างว่าเงินในบัญชีเคยมี10ล้านเหลือ9ล้าน8เหลือ9ล้าน5ยอดขายเคยได้วันละแสนเหลือ 90,000 เหลือ 80,000นั่นคือการพร่องไปทางกายภาพถ้าคุณเข้าใจอย่างที่เราคุยในรายการนี้คุณจะไม่มีความเดือดร้อนกังวลหรือความทุกข์ใจเพราะคุณรู้ว่ามันไม่มีทางพร่องในเชิงจิตวิญญาณไม่มีทางพร่องในเชิงพลังงานเพราะคุณรู้ระดับพลังงานตัวเองมันเหมือนคำโบราณที่มีคนบอกว่า
การที่ใครสักคนหนึ่งมีปัญญาอยู่กับตัวเนี่ยนะคะมีความรู้มีปัญญาเป็นทรัพย์ในตัวไม่มีวันที่ใครจะเอาไปได้คนอาจจะเอาข้าวของไปจากคุณได้คนอาจจะเอาตำแหน่งไปจากคุณได้คนอาจจะเอาเงินทองไปจากคุณได้แต่ไม่มีเอาปัญญาหรือทรัพย์ภายในของคุณไปได้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยคุณจะไม่สร้างไปกลัวไปคุณจะไม่สร้างไปปกป้องไปคุณจะไม่ต้องนั่งสวดภาวนาเรียกเงินทุกวันถ้าคุณยังสวดภาวนาเรียกเงินคุณยังเรียกหาแปลว่าคุณยังกลัวและคุณยังไม่มั่นใจว่าเงินหรือความสำเร็จหรืออะไรที่คุณเรียกอยู่นั้นน่ะมันจะมาหาคุณไหมคุณถึงต้องเรียกมันทุกวันถ้าคุณรู้ว่ายังไงมันก็มาแน่คุณต้องเรียกไหมแล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันมาแน่ก็ดูว่าตัวเองเนี่ยมีระดับพลังงานในตัวเห็นตัวเองเป็นยังไงทำอะไรอยู่ทุกวันนี้คือการรู้จักตัวเองมันจะไม่เกิดความอยากเห็นไหมแล้วก็ไม่เกิดความกลัวด้วยแล้วก็ไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องคาดเดาด้วยนี่คืออธิบายอีกรอบนึงว่าทำไมช่วงนี้รายการถึงคุยเรื่องมารทำไมเราต้องรู้จักและเข้าใจไม่ใช่ชนะไม่ใช่ไปชนะหรือฆ่ามันไม่ใช่ไปปกป้องปิดประตูใส่มันเราจะชนะจากการหนีไม่ได้เป็นกฎจักรวาลคุณไม่มีทางใช้ชีวิตปกติสุขจากการหนีคุณต้องเผชิญหน้าแล้วเข้าใจค่ะมหาเศรษฐีคุณนายอ้อยคอนเฟิร์มค่ะคุณปรินพูดลองแล้วค่ะเลือกเสพแต่บวกๆพอมีพลังลบมาจะต่อต้านถ้ายอมรับและเข้าใจธรรมชาติของจิตจะเข้าใจและเข้าถึงเห็นไหมคะไปดูเทปเก่านะคะอย่าต่อต้านธรรมชาติแล้วมันมีหลายเทปมากที่พูดว่าคุณไม่สามารถจะหนีพลังลบได้คุณต้องเข้าใจแล้วไม่รังเกียจแล้วไม่ได้แบบอยากจะทำลายมันเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะทำลายอะไรก็ตามแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจกฎของทวิภาวะแล้วคุณยังไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้มหาเศรษฐีหุ้นหมื่นล้านรายการคุณปรินผมต้องใช้สมาธิในการฟังมากครับและเข้าใจตลอดทุกเทปสบายดีพี่น้องชาวลาวนะคะสบายดีมหาเศรษฐีจ๋าโดย คุยภาษาลาวกับมหาเศรษฐีจ๋าอยู่นะคะตอนนี้กำลังฝึกภาษาลาวนะคะคนที่จะมาฟังรายการคุณปรินจะต้องมีบุญสัมพันธ์กันฟังแล้วถึงจะเข้าใจเพราะเรื่องจิตวิญญาณบางครั้งมันต้องกลับหลังหันด้วยขอบคุณค่ะครูพี่เอบอกว่าเหตุการณ์คิดแต่เหตุการณ์ดีๆอย่างเดียวนี้พาเรางงงวยกับชีวิตไปพักหนึ่งกว่าจะเข้าใจจะปรับ mindset ได้ใช้เวลาเหมือนกันและในช่วงเวลาเดียวกันมาเจอคุณปรินนะคะช่วยปรับ mindset ถึงเข้าใจมากขึ้นขอบคุณคุณปรินจากใจจริงค่ะขอบคุณครูพี่เอติวได้ดีนะคะมันเป็นปัญหามากเลยนะคะคนที่ไปอยู่ในโลกของคนคิดบวกนะคะคนกลุ่มนี้ถ้าเป็นแบบที่ครูพี่เอเคยเป็นหรือหลายคนเคยเป็นนะคะคือจะเสพเชิงบวกอย่างเดียวปรินก็พูดในรายการว่าให้เราเนี่ย เลือกนะคะสิ่งที่ทำให้ตัวตนสูงสุดของเราเจริญเติบโตการเลือกกับการปฏิเสธอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะคือคนที่บอกว่าตอนนี้คิดบวกเสพเชิงบวกแต่คุณไม่สามารถที่จะเข้าใจเชิงบวกได้ถ้าปฏิเสธเชิงลบถ้าคุณไปหาทางบวกด้วยความเกลียดเชิงลบถ้าคุณไปหาทางบวกด้วยความกลัวเชิงลบคุณไม่มีทางสร้างความจริงด้านเดียวในจักรวาลได้นึกออกไหมคะคุณต้องเข้าใจคุณต้องเลือกจากความเข้าใจคุณเห็นว่าอันเนี้ยลบ
คุณเห็นว่าอันนี้บวกคุณไม่ได้เลือกบวกเพราะคุณกลัวไอ้ลบนี่ไม่ดีไอ้ลบนี่ไม่ชอบนะคะแต่คุณเห็นสองด้านเข้าใจทั้งสองด้านทั้งมารทั้งตัวธรรมะเห็นเข้าใจรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่การสะท้อนกันแล้วเลือกแบบตัวตนสูงสุดเลือกด้วยความเบิกบานเลือกด้วยความเบิกบานเลือกด้วยการรู้เหมือนที่เราคุยกันเรื่องมารอยู่ตอนนี้มันสำคัญจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีนะคะบางคนที่ส่งไลน์มาแล้วบอกว่ากำลังพยายามคิดทุกอย่างในเชิงบวกอยู่ค่ะกำลังพยายามไม่คิดลบอยู่อยากถามกลับไปว่าแล้วทำสำเร็จไหมคนส่วนใหญ่ที่พยายามไม่คิดลบอะทำไม่สำเร็จหรอกค่ะไปดูเทปนะใส่ความพยายามให้ถูกที่แล้วก็การพยายามไม่คิดลบของคุณน่ะให้นึกภาพอย่างนี้คุณกำลังวิ่งหนีสักวันหนึ่งคุณจะหมดแรงเพราะคุณวิ่งหนีเงาตัวเองวิ่งยังไงมันก็ยังมาตามคุณอยู่คุณแค่ไม่เห็นมันเป็นพักๆแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่สิ่งที่จะทำให้คนตกนรกได้ลึกที่สุดคือการไม่ยอมรับความจริงแล้ววิ่งหนีความจริงนั่นแหละคุณกำลังไปผิดทางพวกคุณมาผิดทางแล้ว ยืมเสนาหอยพวกคุณมาผิดทางแล้วนะคะแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกนะคุณก็ไปสร้างให้บันเทิงเริงใจของคุณเลยแล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะกลับมาตรงที่เรามนุษย์มงคลยืนคอยคุณอยู่เนี่ยแหละค่ะใช่ไหมคะมหาเศรษฐีกุญแจเคยเป็นค่ะหนีพลังลบกดดันตัวเองต้องบวกบวกตลอดกลายเป็นล็อกตัวเองแน่นเข้าไปอีกเหนื่อยค่ะแล้วพอคุณไปเล่าให้ใครฟังว่าเนี่ยเผลอคิดลบอีกแล้วอ่ะทำยังไงดีคะมีวิธีแนะนำอะไรดีไหมคะว่าเผลอคิดลบอีกแล้วอ่ะบางคนจะบอกคุณว่าอ้าวก็แล้วแต่มึง มึงเลือกของมึงเองนะคะต้นกำเนิดมันอยู่ที่เรายังไม่เข้าใจโอเคทีนี้เยี่ยมมากค่ะมหาเศรษฐีคริสทีนี้นะคะแคปชั่นที่ปริมขึ้นต้นเรื่องไว้รู้สึกจะเป็นเรื่องการรู้ทันคนใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการปลูกความสำเร็จปริมจำชื่อเทปเก่าไม่ได้ขยายความให้ฟังเฉยๆไอ้เรื่องที่คุยเมื่อกี้มีเทปก่อนหน้านี้นะนานแล้วนะเป็นสักหลายๆเดือนน่ะที่เราคุยกันว่าถ้าเราปลูกความสำเร็จขอใช้รวมว่าความสำเร็จละกันไม่ว่าเป้าหมายชีวิตคุณจะเป็นอะไรไปปลูกเอาไว้บนอัตตามันจะเป็นการปลูกบนภาพลวงตามันจะไม่มั่นคงมันจะถูกทำลายคุณต้องรู้ทั้งการสร้างและการทำลายในตัวคุณนะคะไม่อย่างนั้นชีวิตคุณจะสร้างไม่เสร็จอันนี้เป็นเรื่องแรกทีนี้เรื่องที่ตั้งใจจะคุยจริงๆนะคะเมื่อรู้จักมารในตัวเราหรืออัตตาก็จะเป็นคนที่มองคนออกรู้เท่าทันคนและเข้าใจคนเข้าใจตนมากขึ้นเรียนอยากพูดหัวข้อนี้ถึงบุคลิกของมนุษย์มงคลบุคลิกภาพมีเทปเก่าพูดถึงบุคลิกมนุษย์มงคลหลายข้อนะคะเช่นเป็นคนโล่งโปร่งสบายลื่นปลื้ดนะคะเป็นคนไว้วางใจชีวิตนะคะเป็นคนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเป็นบุคลิกเนี่ยข้อหนึ่งที่ถ้าคุณเป็นมนุษย์มงคลนะถ้าคุณเป็นจริงๆนะคะคุณจะเป็นอย่างนี้คือคุณจะมองคนออกคุณจะมองคนออกจริงๆ
ปรินเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้เท่าที่ปรินสังเกตมานะคะผู้ใหญ่แบบผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะเท่าที่ปรินเคยเจอนะเขาเป็นคนที่มองคนออกมากกว่าคนในเมืองหลายๆครั้งที่ปรินเจอเขาฉลาดเหมือนเป็นปราชญ์ชาวบ้านคุณดูการให้สัมภาษณ์ของหมูป่าไหมคุณเห็นอะไรปรินเห็นจิตสะอาดสะอาดของเด็กน้องหมูป่าทั้ง13ท่านเห็นจิตสะอาดสะอาดนะคะจิตสะอาดสะอาดบางคนจะบอกว่าแม้เด็กต่างจังหวัดนี่พูดไม่เก่งเลยแม้เด็กต่างจังหวัดนี่ทำไมแบบไม่ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่ฉลาดเวอร์เวอร์คุณเคยเห็นพวกรายการที่เอาเด็กมาออกไหมรายการที่แบบเด็กในเมืองอ่ะอู้มันจะฉลาดแก่นแก้วมากเลยใช่ไหมคะแต่ปรินนั่งดูน้องหมูป่านะปรินเห็นความใสของเด็กนะคะเห็นความสะอาดของจิตแล้วปรินก็นึกไปถึงว่าปรินเคยเจอค่ะผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดที่เขาไม่ค่อยมีมนทินในใจเยอะอะจิตเขาจะเป็นอย่างเนี้ยจิตเขาจะใสๆนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าคนเหล่านั้นน่ะเขาดูคนออกมากกว่าเราที่อยู่ในสังคมเมืองนะส่วนใหญ่เราที่อยู่ในสังคมเมืองเนี่ยเราจริตเยอะนะคะเรามารยาเยอะมันเป็นไปตามสังคมค่ะมันเป็นไปตามการเอาตัวรอดนะคะมันเป็นไปตามการปรับวิถีเพื่อการอยู่ให้ได้ในสังคมทีนี้พอจริตเราเอาจริตมาใส่จิตเราเยอะๆเนี่ยมันเป็นภาพมายาซะมากนะคะเราจึงจะมีแบบแผนวิธีคิดมีวิธีมองคนอีกแบบหนึ่งเราจะชอบคนที่แต่งตัวดีๆพูดจาดีๆการศึกษาดีๆการงานดีๆนะคะแต่คนต่างจังหวัดนะผู้เฒ่าผู้แก่ทำไมปรินถึงรู้รู้ไหมเวลาปรินไปคุยอะเรามีความรู้สึกว่าอารมณ์แบบอันนี้เป็นตัวมารของเราเลยนะอารมณ์เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะรู้ไอ้สิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแต่เวลาเขาตอบมาแต่ละอย่างหรือเขาแนะนำเรามาแต่ละเรื่องเนี่ยเหมือนแบบโดนตีแสกหน้าอย่างนี้เลยอะมันเป็นธรรมชาติของคนที่เขาอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะที่คุณมีภาพจำกันว่าคนต่างจังหวัดโดนหลอกนะคะมีคนไปหลอกคนแก่ตามต่างจังหวัดเสียเงินเสียทองนั่นเป็นเฉพาะบุคคลที่เขามีความโลภนั่นเป็นเฉพาะบุคคลที่เขายังมีความอยากอยู่แต่จริงๆแล้วจิตของมนุษย์ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะใสๆเนี่ยเขาจะดูคนออกไอ้อย่างเราเสียอีกค่ะดูคนไม่ออกดูคนไม่ออกค่ะยังฟังสิ่งที่เขาพูดอยู่เลยยังไม่ฟังสิ่งที่เขาคิดเลยยังไม่ได้สังเกตเลยว่าการที่เขาแสดงความเห็นแบบนี้พูดแบบนี้แสดงออกแบบนี้จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรยังดูไม่ออกเลยค่ะยังมองคนไม่ออกเลยค่ะเพราะอะไรมารยามันปิดมารยามันปิดจิตมารยาก็คือมารถูกไหมมันปิดจิตของเราจิตใสๆจิตที่มันใสๆเนี่ยนะคะมันเหมือนกระจกมันจะสะท้อนเห็นชัดเวลาที่เรามองคนเนี่ยหรือฟังคนหรือแชทคุยกับคนเนี่ยนะคะให้ดูทะลุไปถึงความคิดรายการเราพูดบ่อยนะอย่าฟังสิ่งที่เขาพูดให้ฟังสิ่งที่เขาคิดแต่คุณจะตีความมันว่ายังไงอันเนี้ยสำคัญบางคนบอกว่าใช่ๆพี่เนี่ยฟังสิ่งที่เขาคิดแต่เวลาพี่อินพุตสิ่งที่พี่คิดว่าเขาคิดเข้าไปในตัวพี่แล้ว
มันกลับไปตีความโรงงานตีความของพี่เนี่ยมันเป็นโรงงานที่เต็มไปด้วยจริตมารยามันเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์มันเต็มไปด้วยวิธีคิดแบบบิดเบือนของมนุษย์อ่ะพี่ก็จะเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดนึกว่าเขาเป็นคนดีนึกว่าเขาเป็นคนพูดเพราะนึกว่าเขาจะมาให้อะไรเรานึกว่าเขามาปรารถนาดีด้วยดูไม่ออกโดนหลอกง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบชีวิตนี้เจอแต่คนชอบหลอกตกลงมึงเป็นผีหรือมึงเป็นคนหลอกเก่งกันจังบางคนยังไม่กลับหลังหันก็นึกว่าตัวเองนะมีกรรมเจอแต่คนชอบหลอกไม่ได้กลับหลังหันไม่ได้ฟังรายการรวยเฮงเก่งดีไม่รู้ว่าคนที่หลอกเราได้คือตัวเราเองเคยฟัง Made in Thailand ของคาราบาวไหมเขาไม่ได้หลอกเรากินไอ้เรานั่นหลอกตัวเองเดา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 เห็นไหมเขาไม่ได้หลอกเราเนี่ยหลอกตัวเราเองไม่มีใครหลอกเราได้นอกจากตัวเราเองค่ะเพราะเขาทำหน้าที่แค่เสาส่งสัญญาณนึกว่าเขาไม่เป็นเสาส่งสัญญาณสักหนึ่งต้นนะนึกภาพไม่ออกวิ่งออกไปหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีเสาพวกโทรศัพท์อะนั่นน่ะมันเป็นเสาหนึ่งมนุษย์หนึ่งเสาเขาก็ส่งสัญญาณออกมาตามความคิดความเชื่อคตินิยมความศรัทธาประสบการณ์ชีวิตเขาพอเขาส่งมาเสร็จไอ้เรานี่เป็นตัวรับตัวรับและแปลสัญญาณตัวรับและแปลสัญญาณลองมองตัวเองเป็นวิทยุทานซิสเตอร์นะคะหมุนคลื่นไม่ชัดเลยฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดเรานี่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในตัวเดียวกันนะฟังไม่ชัดคลื่นไม่เคลียร์คลื่นไม่เคลียร์เพราะสมองหรือว่าจิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยมารยาสิ่งกีดขวางมารเป็นสิ่งกีดขวางกีดขวางเยอะไม่ใสกว่าไอ้ข้อความนั้นมันจะทะลุเข้ามาข้ามรั้วมารมาเหลือไม่กี่คำแล้วก็ไปตีความเอาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้หลอกเรากินหลอกเรานั่นหลอกตัวเองนะคะคิดไปเองไอ้โรคคิดไปเองเนี่ยทำลายชีวิตมนุษย์มันนักต่อนักแล้วนับศพไม่ไหวถ้าเรามีจิตมนุษย์มงคล500เทปเนี่ยมีมันจริงๆนะเราจะดูคนออกก็มีบ้างเรายังมีบางช่วงเราอาจจะแบบกำลังเวิร์ดเวิร์ดนะคะบางทีผู้หญิงกำลังเป็นเมนเนี่ยนะมันก็จะมีอารมณ์วุ่นวื่นนะคะก็มีบ้างแปลสัญญาณผิดก็มีบ้างอคตินะคะแต่ก็จะน้อยค่ะเราจะรู้ว่าโอ้คนนี้เขาพูดแบบนี้เขาคิดอย่างนี้เขากำลังต้องการอะไรจากเราหรือจากคนที่เขาสื่อสารด้วยโดยที่เราไม่ได้มีอคติกับเขานะทั้งดีและไม่ดีเราไม่ได้มีอคติคุณจะมองคนออกเมื่อวันก่อนปรินดูรายการ I Can See Your Voice ใครเคยดูบ้าง I Can See Your Voice นักร้องซ่อนแอบพี่จ่อยมาพี่จ่อยนะคะนี่เมื่อกี้เห็นคุณศรีไพรใจเพชรแวบๆคุณศรีไพรนี่ก็เป็นนักร้องนะคะพี่จ่อยกระเป๋าส้มปองส้มปองเอ้ยลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่พี่จ่อยเนี่ยเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกนะคะพี่จ่อยรวมมิตรคนสุพรรณแชมป์ไมค์ทองคำคนแรกของประเทศไทยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกจะตอบอะไรอ่ะคนบ้านบ้านนะคะซื่อๆไปเล่นรายการ I Can See Your Voice บางคนไม่เคยดูเขาเอาคนมาหลอกมาแต่งตัวหลอกมาพูดจาหลอกนะคะแล้วก็ให้ทายว่าคนนี้เป็นนักร้องเสียงเพราะหรือว่านักร้องเสียงเพี้ยนพี่จ่อยนี่เล่นเอาพิธีกรขอยาแก้ปวดเลยอะ พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอืม
แต่รู้ไหมพี่จ่อยตอบถูก100%เลยตอบถูก100%เลยอะว่าคนนี้หลอกเสียงเพี้ยนคนนี้เสียงเพราะคนนี้เสียงเพี้ยนทีไอคนที่มันดูฉลาดฉลาดคนในเมืองนะมันเลือกผิดก็มีนะภารกิจไม่สำเร็จโอ้โหฉลาดดูฉลาดดูแบบกากันนะคะสุดท้ายเลือกคนเสียงเพี้ยนเพราะว่านักร้องผู้หญิงที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปเป็นคนเลือกบางคนก็ดูจะเลือกกล้ามปูเลือกจากกล้ามปูเลือกความหล่อเลือกความสวยเลือกผิดหมดอะเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเลยนะคือพี่จ่อยแกไม่ได้มาเลือกว่าอุ้ยคนนี้สวยคนนี้หล่อคนนี้หน้าตาดีไม่รู้แกเลือกของแกตอบถูกหมดเลยนี่คือความซื่อใสซื่อของจิตเปรียนเคยพูดใช่ไหมว่าจิตวิญญาณเดิมแท้ของเราอะไร้เดียงสาไร้เดียงสาซื่อซื่อเว้ากันซื่อซื่อจักรวาลนี้ก็เป็นจักรวาลที่คุยตรงๆพูดตรงๆอยากได้อะไรควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรมันก็ตรงๆของมันอยู่แล้วนะคะทำอะไรมาก็เอานั้นไปซื่อๆง่ายๆตรงๆถ้าคุณเป็นมนุษย์มงคลคุณจะต้องมองคนออกนะอย่าไปโดนเขาหลอกหน้าเฟซที่ไหนนะปรินเห็นนะปรินเห็นนะไปโดนเขาหลอกอยู่หน้าเฟซอ่ะแล้วไม่รู้ตัวด้วยเนี่ยคุณเห็นบรรดาโฆษณาที่มันมาจากต่างประเทศไหมโฆษณาที่มันมาจากต่างประเทศนะคะตัดต่อรูปดาราเข้าไปว่าเนี่ยดาราคนนี้ใช้ของอันนี้แล้วดีโอ้โหไปซื้อกันเต็มเลยแม้บางคนนามสกุลรวยเฮงเก่งดีด้วยหมั่นไส้จริงๆใครอนุญาตให้ตั้งฮะเอาไปใช้นี่นะไม่ได้นะบางคนนามสกุลมนุษย์มงคลโอ้โหอีแม่ปวดหัวตึ๊บเลยตายแล้วกูต้องปิดเฟซแล้วมั้งเนี่ยที่พูดไปนี่ไม่ได้ผลเลยอีแม่จะเป็นลมไปโดนเขาหลอกอีกแล้วน้องแก้วไม่เข็ดโดนหลอกซ้ำหลอกซากฮะดูคนไม่ออกจริงๆเหรอทำจิตให้มันสว่างสว่างใสๆซื่อๆหน่อยนะคะเอามารยาออกมารยาจริตต่างๆทัศนคติความเชื่อทัศนความติทัศนคติความเชื่อที่ว่าคนหน้าตาแบบนี้พูดจาไพเราะแบบนี้จิตใจดีแบบนี้น่าจะเป็นคนดีคนพูดจาผงผางมึงมาพาโวยหัวกระเซิงอย่างนี้สงสัยแม่งไม่มีหาอะไรดีเหมือนคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออคติเอามันออกไปเอาจิตมนุษย์มงคลมาคิดมาดูว่าเฮ้ยทำไมพอเราถามแบบนี้แล้วเขาตอบแบบนี้วะทำไมเขาอธิบายแบบนี้วะทำไมเขาใช้คำพูดแบบนี้วะดูว่าเขาคิดอะไรเขาอ่ะจริงใจกับคุณขนาดไหนอย่าไปโดนเขาหลอกรู้ไหมเทปมานี่ฟังเยอะๆอย่าให้เห็นอีกนะเดี๋ยวจะตามไปเอานามสกุลคืนนะ มหาเศรษฐีสรุดาใช่ค่ะคิดอยากได้คือมีกิเลสก็มารในตัวเราเองเขาไม่ได้หลอกเราแล้วเรานั้นหลอกตัวเองคุณเปลี่ยนพูดได้กระจ่างมากอีแม่ปวดตับค่ะอีแม่จิเป็นลมโอ้โหโดนเขาหลอกโดนเขาตะล่อมเขาให้จะมาซื้อของปรินปรินไม่ขายปรินบอกไปฟังรายการฟังฟรีแต่พอไปโดนเขาตะล่อมเขาหน่อยโอนตังค์ให้เขาจอยป่ะยังจะมาใช้รวยเฮงเก่งดีได้ยังไง คุณรู้หรือเปล่าคนน่ะ
นะคนที่รู้ตัวตื่นรู้ตื่นในตัวเองเนี่ยนะมันจะรู้จักตัวเองไม่มีใครหลอกคุณได้แล้วไม่มีใครบอกคุณได้ว่าคุณเป็นอะไรด้วยถ้อยคำบางถ้อยคำอ่ะอย่างปริญยกตัวอย่างนะคำพูดของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีสบายดีสบายดีเจ้าคำพูดของอาจารย์ถวัลย์ดัชนี ท่านบอกว่าผมมีหน้าที่จูงควายมาหาหนองน้ำพอควายมาเจอหนองน้ำแล้วเนี่ยมันจะกินน้ำหรือไม่กินน้ำก็เรื่องของควายนั่นคือวลีเด็ดของอาจารย์ถวัลย์ท่านพูดเนื่องในโอกาสอะไรในโอกาสที่คนชอบไปถามท่านว่าไอ้รูปที่ท่านวาดเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันแปลว่าอะไรอธิบายให้ฟังหน่อยท่านก็บอกว่าผมมีหน้าที่จูงควายมาหาหนองน้ำพอมาถึงหนองน้ำแล้วจะกินหรือไม่กินก็เรื่องของควายโอ้โหคนโกรธท่านเป็นฟืนเป็นไฟในสมัยแรกอาจารย์ถวัลย์นี่ไม่มีใครชอบเลยจบด็อกเตอร์ด้านศิลปะและอภิปรัชญามาจากต่างประเทศได้ทุนจากประเทศไทยไปเรียนเป็นนักเรียนศิลปะที่ยอดเยี่ยมมากกลับมาวาดรูปโดนด่ากระจายเพราะวิธีการสื่อสารของท่านเป็นแบบนี้คนที่มารยาในจิตเยอะจะไม่ชอบคนพูดจาแบบนี้จะชอบคนกลุ่มเป้าคุยด้วยจะชอบคนปากหวานๆแล้วก็โดนประหลอกแดกเอาตังค์นะสบายใจไป เสร็จแล้วท่านยังไงรู้ป่ะช่วงหนึ่งท่านก็บอกว่าในประเทศเนี้ยไม่คนไม่เข้าใจท่านเยอะมากในช่วงนั้นนะเสร็จปุ๊บท่านก็เลยไปต่างประเทศไปดังจากต่างประเทศท่านบอกว่าหากกูร้องแล้วไม่มีเสียงตอบรับจงเดินลำพังท่านไปดังมาจากต่างประเทศภาพเขียนท่านถูกแสดงเป็นนิทรรศการถาวรในหอศิลป์และนิทรรศการในมิวเซียมต่างๆมากมายทั่วโลกท่านได้ไปวาดรูปในปราสาทของประเทศเยอรมนีเจ้าของเชิญท่านไปวาดปราสาทนั้นอายุ700ปีอายุมากกว่ากรุงเทพอีกอายุ700ปีท่านไปวาดแล้วก็โด่งดังจากเมืองนอกเข้ามาเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโดยพื้นฐานอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะโดยพื้นฐานในสังคมบ้านเราจะยอมรับคนเมื่อฝรั่งยอมรับหลายๆคนชื่นชมเชื่อถือฝรั่งมากกว่าคนไทยด้วยกันพอฝรั่งชื่นชอบชื่นชมกูก็ยอมรับได้บ้างเนี่ยเรียกว่าอคติและใช้มารจริตในการพิจารณาเข้าไม่ถึงความจริงใจของผู้คนมองคนไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ก็เลยใช้ทั้งตัวเองและคนอื่นไม่เป็นไอ้ประโยคที่ท่านบอกว่าผมมีหน้าที่จูงควายมาหาหนองน้ำเมื่อควายมาถึงหนองน้ำแล้วจะกินหรือไม่กินก็เรื่องของควายท่านได้มาจากอาจารย์ของท่านอีกทีนึงตอนที่ท่านเรียนศิลปะความหมายคือศิลปะมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันแปลว่าอะไรคุณต้องคิดเองผมมีหน้าที่วาดถ่ายทอดออกไปแล้วคุณไปคิดเองมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันไม่ได้เอากรอบไปใส่ได้ว่ามันต้องหมายถึงสิ่งนี้ถ้าคิดไปอย่างอื่นแปลว่าผิดมันไม่ใช่ศิลปะมันคือจิตวิญญาณมันคือนามธรรมมันตีความไปได้ตามจริตของผู้ดูคนนี้ดูอาจจะรู้สึกเคยเห็นโมนาลิซาใช่ไหมคนนี้ดูบอกโมนาลิซายิ้มคนนี้ดูบอกโมนาลิซากำลังเศร้าคนนี้ดูบอกโมนาลิซากำลังท้องมันไม่มีถูกผิดมันไม่มีถูกผิดเพราะฉะนั้นจะให้ท่านมานั่งอธิบายว่าอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคือเราไปมีกรอบการคิดว่าถูกไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ท่านไม่สามารถจะพูด
แบบนี้ได้ทุกวี่ทุกวันกับทุกคนใช่ไหมเพราะท่านพูดปั๊บก็เนี่ยจึงถึงได้บอกว่าถ้าคุณเป็นมนุษย์มงคลเนี่ยนะคะคุณต้องดูคนออกคุณอย่าไปดูแค่คำพูดของเขาหรือกิริยาของเขามองให้มันทะลุก่อนที่คุณจะมองคนอื่นทะลุมองตัวเองให้ทะลุก่อนมองตัวเองทะลุก่อนมองทะลุความตอแหลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะไปเห็นว่าคนไหนกำลังตอแหลอยู่ง่ายง่ายนะโอ้เรื่องมารนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆไม่รู้นะใครเข้าใจได้ระดับถึงจิตถึงแก่นมันเนี่ยเป็นประโยชน์กับชีวิตจริงๆตอนนี้สว่างแล้วอยู่กับครอบครัวมงคลรู้สึกมีความอบอุ่นขอบคุณน้องจ๋านะคะหญิงอ้อบอกว่าเป็นค่ะมองออกแม้เขามาแบบสวยๆเราก็มองออกนี่ยังนึกว่าตัวเรามีเซนส์คิดทบทวนแล้วว่าไม่ได้ไปตัดสินเขานะแต่เป็นจริงทุกครั้งหญิงอ้อก็พูดมาก็ดีแล้วคือการที่เรามองคนออกเนี่ยเราก็ไม่ใช่มีหน้าที่ไปตัดสินอีกมองออกเพื่ออะไรเพื่อรู้และเป็นการเหมือนกับวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยรู้จักตัวเองมากแค่ไหนมันเหมือนกับเป็นการรีเช็คว่าเราอะเห็นตัวเองชัดแค่ไหนด้วยเอ๊ะเรายังอคติยังมีความชอบไม่ชอบเอ๊ะเรายังเป็นคนชอบตัดสินยังเป็นคนชอบวิจารณ์เรายังวิจารณ์เขาอยู่นะเรายังตัดสินอยู่นะพอเราเห็นแล้วเราเห็นว่าอันเนี้ยคนเนี้ยวิธีเนี้ยมันไม่เป็นคุณกับชีวิตเราก็ไม่ไปยุ่งนึกออกไหมไม่ต่อสะพานไปหาเขาก็อยู่ของเราไปเรียนรู้ของเราไปแค่นั้นไม่ได้ไปตัดสินเราไม่ต้องไปแบบวิจารณ์เป็นแค่การสอบทานตัวเองเฉยๆว่าเราเห็นตัวเองชัดมากขึ้นแล้วหรือยังเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองมีกรรมที่จริงเราหลอกตัวเองทีนี้พูดถึงเรื่องควายเมื่อกี้เนี้ยที่ยกตัวอย่างของอาจารย์ถวัลย์มานะคะถ้าสมมติมีคนมาบอกพูดกับคุณประโยคนี้คุณจะโกรธไหมเดี๋ยวถามมนุษย์มงคลเนี่ยตอบสิถ้ามีคนมาพูดกับคุณประโยคนี้คุณจะโกรธไหมคะสมมุติคุณไปถามอะไรใครสักคนหนึ่งอะแล้วเขาบอกคุณว่าผมเนี่ยนะมีหน้าที่จูงควายมาหาหนองน้ำพอควายมาถึงหนองน้ำแล้วมันจะกินหรือไม่กินก็เรื่องของควายคุณโกรธไหมคะตอบหน่อยโกรธไหมการหลอกบางคนง่ายครับเพราะเรายังเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถ้าใช้เรื่องบุญนำหน้าแต่ผมฟังคุณปรินผมพิจารณาทั้งเนื้อหาและการพูดนำเสนอคุณปรินพูดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมไม่กลับไปกลับมาผมชอบทฤษฎีกลับหลังหันขอบคุณค่ะมองให้ทะลุทะลวงโกรธไหมคะคุณชนัทบอกโกรธค่ะพี่เพศัตติ๊กบอกไม่โกรธคุณเจี๊ยบบอกไม่โกรธค่ะคุณบุษกรบอกสะอึกค่ะแต่ไม่โกรธมีสะอึกนะคะคุณหน่อยวิภาวันขอบคุณน้องปรินมากนะคะพี่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากชีวิตง่ายไม่กังวลค่ะยินดีค่ะแมรี่บอกมีเครื่องเคืองนะคะเครื่องเคือง คุณประพัฒน์สอนเยี่ยมมากไม่ค่ะเพราะไม่ใช่ควายครูพี่เอ๋บอกไม่โกรธแต่จะช็อกแป๊บคิดว่าเขาพูดอะไรอ่ะแล้วก็จะขำนะคะคุณดารินบอกไม่โกรธนะคะมหาเศรษฐีน้องตาโตไม่โกรธค่ะคุณสมายไดมอนด์บอกแค่ตกใจค่ะคุณนายจิตบอกถ้าเป็นเมื่อก่อนจะโกรธค่ะ
พี่เจ้าสมหวังบอกว่าไม่โกรธเพราะเราเข้าไม่ถึงคุณใหม่หรือคุณเหมยนะคะเรื่องของควายจะกินไม่กินใช่เรื่องของเราไหมคุณบายจอยไม่โกรธค่ะหญิงอ้อบอกว่าแวบแรกของเอ๊ะอะไรควายๆนะแต่ฟังแล้วก็นึกตามก็ไม่โกรธค่ะคุณสุนิสาอย่ารังเกียจมารโผล่มาเมื่อไหร่ยิ่งต้องขอบคุณคุณวันชัยบอกสวัสดีค่ะมีสติเพิ่มขึ้นคุณเยลลี่บอกไม่โกรธค่ะแต่งงครูพี่เอ๋ปกติเป็นคนพูดจาคล้ายจันทวันแต่ยังไม่รุนแรงเท่าครูพี่เอ๋ค่ะแล้วครูมีเพื่อนไหมคะถ้าครูแบบว่าคล้ายๆอาจารย์ถวันขอถามนิดนึงครูมีเพื่อนบ้างไหมคะหรือว่าไม่ค่อยมีใครคุยด้วยคุณกนกวรรณไม่โกรธโอ้ส่วนใหญ่ดีเนาะไม่โกรธนะคะคุณอุษณีวงศ์ไม่โกรธค่ะคุณธัญนันท์ไม่ค่ะเพราะไม่ใช่เราแค่ขำๆนะอาจารย์พิมพานบอกพี่จะขำค่ะคุณพันวิภาถ้าคิดตามทันว่าเขาต้องการสื่ออะไรถ้าจะเข้าใจก็ไม่โกรธค่ะโอ้คนไม่โกรธเยอะนะคะมหาเศรษฐีคุณยายไม่โกรธมหาเศรษฐีกมลพรไม่โกรธนะคะสบายสบายคุณชวิสาบอกกระโดดให้สูงสูง ข่อยบอแมนควายนะคะข่อยบอแมนควายเด้อถ้าเมื่อก่อนจะโกรธตอนนี้ไม่แล้วค่ะไม่ใช่ควายอ๋อพี่เปสัตติกบอกว่าเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาพูดเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉยๆจะเทียบกับอะไรก็ได้ถ้าเราโกรธแสดงว่าเราตีความว่าควายไม่ดีซึ่งถามว่าควายรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้มอเอ๊ะควายหรอไงล่ะไม่รู้ไม่ใช่ควายใช่ไหมเอ้ยควายไม่รู้เรื่องควายยังกินหญ้านะคะควายไม่เกี่ยวใช่ป่ะคุณปิยมนบอกว่าสตันแป๊บ เราเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วหรือยังไม่โกรธ อ่ะฟังปรินนะเหตุผลของพี่ติ๊กก็ดีนะคะคืออันดับแรกอย่างที่พี่ติ๊กพูดนะเราตีความแบบมนุษย์มงคลนะคะควายนะคะควายมึงจะเน้นทำไมเปลี่ยนควายนะคะควายเนี่ยมันแปลกนะเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่เคยทำร้ายใครเลยนอกจากมึงจะไปเดินผิดที่ผิดทางก็ขวิดให้มันเป็นสัญชาตญาณไม่เคยมาขี้หน้าบ้านมึงไม่เคยมาเห่าใส่หัวมึงไม่เคยทำอะไรให้มึงเลยแต่มันแปลกนะถ้าใครมาบอกควายเนี่ยมันรู้สึกโกรธว่ะนี่กูไปจำใครมาวะว่าคำว่าควายมันดูไม่ดีว่าคำว่าควายนี่มันเป็นคำด่าเฮ้ยถ้าเรายังรู้สึกอะไรกับคำนี้หรือคำอื่นเช่นชื่อสัตว์ชนิดอื่นที่เราเอามาด่ากันหรือชื่อของอวัยวะในร่างกายบางอย่างที่เอามาพูดแล้วมันรู้สึกเหมือนโดนด่าเราในฐานะนะคะขอบคุณค่ะเราในฐานะมนุษย์มงคลนะคะเราควรถามตัวเองว่ากูไปจำใครมาวะกูไปจำความรู้สึกนี้มาจากไหนวะคำนี้ทำไมถึงสั่นสะเทือนกับกูจังทำไมคำนี้มันสั่นสะเทือนมันผิดตรงไหนวะเฮ้ยเฉพาะคำนี้ไม่มีปัญหากับชีวิตกูหรอกจะมีปัญหาก็ไอ้คนพูดนี่แหละ ใช่ไหมจะมีปัญหาก็ไอ้คนพูดนี่แหละแต่คำนี้ไม่เกี่ยววิธีคิดแบบนี้นะคะ1มันทำให้เราสอบทานตัวเองว่าบางความรู้สึกเราก็ลอกคนอื่นมานะคะบางความรู้สึกเราก็ลอกคนอื่นมาเป็นความรู้สึกของตัวเองนะสองเรายังตัดสินนะคะตัดสินว่าด่ากูว่าควายมึงว่ากูโง่ใช่ปะด่ากูว่าเชี่ยมึงว่ากูเลวใช่ไหม
เรียกกูว่าไอ้สอตอทำไมมึงด่าว่ากูต่ำใช่ไหมคุณกำลังทำอะไรคะคุณกำลังตัดสินและมโนพิจารณาต่อยอดกับคำที่มีคนสื่อสารมาถึงคุณแล้วถามต่อว่าการพิจารณาต่อยอดนั้นเป็นคุณกับจิตวิญญาณไหมตอบได้ง่ายๆว่าไม่เสร็จแล้วยังไงต่อคะคนที่โกรธอันนี้เป็นเหตุผลที่ปรินจะบอกคุณเมื่อกี้นี้เป็นเหตุผลที่พี่ติ๊กยกตัวอย่างมาซึ่งชัดเจนมากข้อที่สองถ้าคุณโกรธแปลว่าคุณเป็นควายได้ขอบคุณค่ะถ้าคุณโกรธแปลว่าคุณน่ะคิดว่าตัวคุณน่ะเป็นควายได้คุณถึงโกรธจริงไม่จริงนี่เธอว่าฉันเป็นควายเหรอแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นควายไม่ได้เราจะโกรธไหมมันเป็นแค่ความคิดของเขามันเป็นความคิดของคนพูดเขาจะคิดว่าเราเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นอีบ้าอีบอเป็นอะไรก็ได้นึกออกป่ะแต่สุดท้ายคนที่จะบอกได้ว่าตัวคุณเป็นใครคือใครคือคุณเมื่อกี้เพิ่งพูดไปใครจะหลอกคุณได้มีแต่คุณนั่นแหละหลอกตัวเองคุณไปโกรธเขาทำไมคุณจะไปเคืองเขาทำไมคุณเป็นควายได้เหรอคุณจะเป็นก็ได้นะแล้วแต่เราจะมองตัวเราเองไงเราจะมองเราเป็นอะไรก็ได้ทำไมถ้าเขาบอกว่าอีกระรอกอีกระแตอีนกกังเขนไม่โกรธเขาอะ ถ้าเราโกรธเวลาที่ใครว่าเราแปลว่าเราเป็นสิ่งนั้นได้เรายอมรับโดยสดุดีจบข่าวเป็นได้ถึงโกรธบางคนบอกก็ฉันรู้ว่าฉันเป็นไม่ได้ฉันถึงโกรธไงที่เขาอะมาหาว่าฉันเป็นในสิ่งที่ฉันไม่ได้เป็นเธอนึกออกไหมฉันเนี่ยเป็นควายไม่ได้อยู่แล้วฉันจบตั้งปริญญาโทนะเธอแล้วมาว่าฉันเป็นควายได้ยังไงที่ฉันโกรธเขาเนี่ยเพราะเขามาว่าในสิ่งที่ฉันไม่ได้เป็นขอโทษนะคะเคยดูรายการมนุษย์มงคลเนี่ยคุณน่ะไม่สามารถทำให้ทุกคนเห็นว่าคุณเป็นใครได้หรอกนะคะเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครคุณยังนึกว่าคุณเป็นคนที่จบปริญญาโทอยู่เลยซึ่งนั่นเป็นแค่หนึ่งอัตราของคุณเท่านั้นเองจิตวิญญาณของคุณน่ะมันไม่สนใจปริญญาคุณหรอกค่ะไปดูเทปอัตราซ้อนอัตรานะคะว่าแต่ละคนเห็นเราเป็นยังไงพ่อเห็นเราเป็นแบบนึงแม่เห็นเราเป็นแบบนึงแฟนเห็นเราเป็นแบบนึงเราแสดงตัวกับแฟนแบบนึงแสดงตัวกับเพื่อนคนนี้แบบนึงแสดงตัวกับเพื่อนคนอีกแบบนึงแสดงตัวกับครูแบบนึงแสดงตัวกับลูกแบบนึงคุณมีตั้งหลายตัวแล้วคนอื่นเขาจะไปตรัสรู้ไหมคะว่าคุณเป็นแบบไหนมันเป็นความคิดของเขาง่ายๆเลยควายอ่ะมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นควายคิดตามนะควายอ่ะมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นควายเราอ่ะไปกำหนดว่ามันเป็นควายจริงๆควายมีสิทธิ์โกรธเรานะจริงๆควายมีสิทธิ์โกรธเราอ้าวมาเรียกกูควายได้ไงเนี่ยกูเคยแขวนบัตรประชาชนว่ากูชื่อควายไหมอยู่ดีๆมาเรียกกูควายได้ไงอ้าวไอ้บ้านนั้นประเทศนั้นเสือกเรียกกูว่าบัฟฟาโลอีกฮะตกลงมึงให้กูชื่ออะไรควายมีสิทธิ์กดเรานะอ้าวเราไปบอกเขาเองอ่ะว่าเขาเป็นอะไรต่ออะไรไปตั้งชื่อให้เขาด้วยแถมเอากูไปเป็นคำด่าอีก
คุณเห็นผู้มีปัญญาในตัวคุณป่ะไม่มีใครด่าคุณได้ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าคุณเป็นอะไรไม่มีใครหลอกคุณได้ด้วยเขาไม่ได้หลอกเราคิดเรานั่นหลอกตัวเองเดี๋ยว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 ด่าตัวเองแล้วก็โกรธเนาะมนุษย์เนาะตลกว่ะยอมรับเองโกรธเองโมโหเองหรือเขาจะพูดจริงก็ได้ไว้ถ้าอย่างนั้นเนาะเออเขาว่าเราเป็นควายเขาว่าเราควายเราเป็นถึงโกรธเราไม่ใช่ควายถึงไม่โกรธใช่ค่ะ10 คนก็จะเห็นเรา10 แบบจริงป่ะแม่โกรธทำไมเป็นได้ก็เป็นได้ถึงโกรธถ้าเป็นไม่ได้จะโกรธทำไมอืมเออเห็นไหมไหนเมื่อกี้ใครบอกโกรธเดี๋ยวไปแคปหน้าจอไว้ก่อน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตามไปแคปหน้าจอไว้ก่อน หายโกรธได้แล้วป้าเดี๋ยวก็เยี่ยวเหลืองนะคะโกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธเขาไปมั่วทั่วไปหมดเอาเวลาโกรธมารู้จักตัวเองดีกว่าไหมว่าสรุปแล้วฉันเป็นได้ไหมควายเนี่ยหรือถ้าฉันเป็นจริงๆแล้วมันจะเดือดร้อนตรงไหนวะ ไปสลายหายตัวนะคะโยกย้ายแยกย้ายกันไปไปทำมาหากินไป ใครจะไปเป็นกระรอกกระแตกวางเรนเดียก็ไปนะคะไปมีความสุข ไปเบิกบานไปตระหนักรู้ไปเข้าใจมารไปไปไปสาธุสาธุเออน้องโบบอกว่าอะไรเนี่ยเราอาจจะเป็นควายเป็นแรดเป็นชะนีเราเป็นอะไรก็ได้เออเป็นก็เป็นไปสิเรามีทุกอย่างในตัวเราอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เลือกฉายตัวตนสูงสุดของเราแค่นั้นงานเรามีแค่นั้นน่ะเข้าใจอัตตาซ้อนอัตตาเข้าใจมารเข้าใจการดำรงอยู่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของจิตวิญญาณเพื่อเป็นอิสรภาพจากมันโอ้แค่นี้ก็ไม่มีเวลาไปนั่งโกรธใครให้ผมงอกแล้วค่ะนะคะโกรธเขาให้ตายเออเดี๋ยวก็ตายจากกันอยู่ดีเห็นไหมสุดท้ายก็ตายจากกันแล้วเป็นไงไปเคาะโลงอโหสิกรรมกันเหรอถูกป่ะเออจ้ะป้าก็จะไปละขอบคุณมนุษย์มงคลทุกคนนะคะขอบคุณคุรุในตัวคุณขอบคุณคุรุในตัวปริญขอบคุณมหาเศรษฐีปริญแก้ววัชรพลขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นเพื่อนเดินทางด้านจิตวิญญาณถ้าเป็นเรื่องเงินไม่ต้องห่วงคุณมีค่าเหนือกว่าวัตถุทั้งปวงของโลกใบนี้คุณคู่ควรกับเงินทุกจำนวนของจักรวาลเพราะคุณมีค่ามากกว่านั้นไม่ต้องไปพร่ำพรรณนาถึงมันถ้าคุณคู่ควรกับสิ่งใดพลังงานใช่มันก็ใช่จบนะคะไปทำความเข้าใจชีวิตเถอะเป็นงานสำคัญกว่าจิตวิญญาณต้องการเรื่องนี้มากกว่านะคะก็ขอให้คุณไม่ว่าจะตื่นหรือหลับก็รับ100 ล้าน1,000 ล้าน10,000 ล้านนะคะแล้วแต่เอาที่สบายใจและพบกันใหม่โอกาสต่อไปพร้อมเดินทางสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆสู่การตระหนักรู้และเบิกบานนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์สวัสดีค่ะ